ช่วง Open House วันนี้เอาใจน้องๆที่ชอบเล่นเกมกันครับจากการเล่นเพื่อความสนุกปัจจุบันได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชาพัฒนาเกมเพื่อให้น้องๆที่สนใจได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการสร้างเกมโดยเฉพาะตลาดเกมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างสูงดังนั้นจึงมีความต้องการบุคลากรในด้านนี้เป็นอย่างมากและนี่คือจุดเริ่มต้นของสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเอกพัฒนาเกมครับเอกพัฒนาเกมเนี่ยจุดประสงค์เราเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนจากคนที่ชอบเล่นเกมให้เป็นคนที่พัฒนาเกมให้คนอื่นเขาเล่นบางคนนะเขาเล่นเกมเพื่อความสนุกแต่เราอะเล่นเกมเพื่อที่จะไปพัฒนาเกมอย่างเช่นเทสว่าเฮ้ยเกมเราเล่นได้ไหมมันจะไม่เหมือนกับคนเล่นเลยครับความรู้สึกคนเล่นก็จะแบบเฮ้ยทำไมตรงนี้มันไม่สนุกเลยแต่คนทำแบบเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนกระโจดอะถ้าคือลูกค้าเขาไม่ชอบเกมของเราเราก็ต้องทำเกมเราให้ดีขึ้นเนี่ยถ้าเกมเราไม่ดีมันก็ขายไม่ได้เขาก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนของพัฒนาเกมตั้งแต่การเริ่มต้นการคิดหัวข้อการคิดเนื้อเรื่องของเกมการออกแบบต่างๆออกแบบฉากออกแบบตัวละครซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการผลิตขั้นตอนในการผลิตแล้วก็กระบวนการในการหลังจากการผลิตรวมทั้งถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังช่วยในการสร้างเกมอย่างเช่นเรื่องของ VR Virtual Reality ตรงนี้เนี่ยจะให้ผู้เล่นเกมเนี่ยสามารถที่จะได้เข้าถึงอารมณ์มากขึ้นวิชาที่เรียนนะครับช่วงปี1นะครับก็เรียนวิชาพื้นฐานก่อนก็พวกแมทนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกแคลคูลัสแล้วก็จะมีฟิสิกส์ภาษาอังกฤษก็เป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปแล้วก็จะมีกราฟิกแล้วก็โปรแกรมมิ่งพื้นฐานด้วยครับเพื่อที่จะต่อยอดไปในปี2 3และ4ต่อไปครับกราฟิกเราจะเริ่มการออกแบบคาแรคเตอร์ก่อนนะครับอะไรเงี้ยฝึกดราฟวาดรูปอะไรเงี้ยพื้นฐานก่อนนะครับแล้วก็พอช่วงเทอม2เนี่ยเราก็จะเรียนพวกแอนิเมชันพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทำแอนิเมชันเป็นออกแบบเป็นครั้งเนี่ยเราก็เริ่มเอาไปประยุกต์ใช้กับพวกเกมนะครับเริ่มเอาไปออกแบบให้มันเข้ากับเกมของเราถามกันมาว่าจบไปทำอะไรมีตังหรออะไรเงี้ยทำเกมในไทยครับถามว่ามีไหมมีนะแต่คนส่วนนั้นอ่ะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในวงการเกมอ่ะก็จะไม่รู้ว่าเกมอ่ะเขามีทำอะไรบ้างทำส่วนไหนได้บ้างอุตสาหกรรมในนั้นของเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วเกมเนี่ยมันไม่ได้เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเกมเพื่อการศึกษาเกมเพื่อการฝึกฝนร่างกายหรือเกมทางด้านเอนเตอร์เทนเพราะนั้นเนี่ยเซกเมนต์ตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่เพราะโอกาสนี้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างถ้าคุณสามารถพัฒนาเกมได้เนี่ยคุณสามารถที่จะพัฒนาเกมให้กับคนทั้งโลกเล่นได้มันเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากโอกาสในการที่จะได้งานทำก็สูงครับจบไปก็ทำเกมซึ่งบริษัทในไทยเนี่ยถามว่ามีไหมมีครับแต่มันค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเกมเนี่ยก็อาจจะไปเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนแอปพลิเคชันโมบายหรือว่าจะไปทำเว็บก็ได้ครับผมยกตัวอย่างนะว่าบริษัทอาหารเสริมหรือว่าพวกขนมเด็กอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไปทำเกมที่ซองขนมเขาเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ส่องกล้องเล่นมันก็เป็นเหมือนแคมเปญหรือว่าเป็นเกมเล็กๆให้กับบริษัทเหล่านั้นได้ครับผมชอบในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์อาจจะต้องเป็นคนที่ชอบคิดชอบที่จะหาอะไรสิ่งใหม่ๆคุณจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาเกมจะไปได้ไกลอะไรแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชอบวาดรูปเพราะว่าบางทีต้องมีการออกแบบตัวละครออกแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยครับคือถ้าจะเข้ามาเรียนทำเกมอ่ะเราต้องชอบทำเกมก่อนย้ำเลยนะว่าต้องชอบทำเกมก่อนถ้าเกิดเราไม่ชอบเล่นเกมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเองแล้วเรามาบังคับตัวเองมันก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็จะรู้สึกเครียดนะครับมันกดดันตัวเองด้วยทำให้เราการเรียนตลอด4ปีในมหาลัยเนี่ยมันไม่มีความสุขคือถ้าเป็นวิทย์คณิตได้ก็จะดีมากครับเพราะว่า1เลยเราต้องใช้เลขกับฟิสิกส์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยพวกฟิสิกส์คณิตศาสตร์แต่ถ้าเกิดเป็นศิลป์คำนวณได้ไหมก็ยังได้อยู่ครับผมเพราะว่ามันก็ยังจะมีส่วนของคณิตศาสตร์เหมือนกันส่วนฟิสิกส์เนี่ยเรามาเพิ่มเติมเอาได้ครับอย่างผมเนี่ยก็ไม่มีพื้นฐานทางด้านกราฟิกครับก็มาหัดตอนมหาลัยครับก็อยู่ที่ตัวเราด้วยครับถ้าเราขยันมากฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันมันก็จะทำได้ครับผมว่าได้เปรียบนะเพราะว่า1เลยคือการเล่นเกมอ่ะชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วมันเรียนเอกเกมอ่ะมันเหมือนว่าเขาทำการบ้านมาดีอ่ะพอเขาเล่นเกมจริงๆมาเนี่ยพอเขามาสร้างอ่ะเขาจะรู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันไม่เหมาะสมนะตรงนี้ควรจะเพิ่มตรงนี้นิดเพิ่มตรงนั้นหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาจะได้ฟีลเหมือนได้มาจากความรู้สึกเขาจริงๆเลยอ่ะถ้าขณะนี้คุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วคุณมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองจากคนเล่นเกม
ป็นคนพัฒนาเกมให้คนอื่นเข้าเล่นก็ยิ่งจะส่งเสริมให้มาเรียนที่นี่ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็จบออกไปเนี่ยสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตนเองต้องการครับถือว่าเป็นสาขาวิชาที่น่าสนุกมากๆเลยนะครับน้องๆที่อยากเป็นนักพัฒนาเกมในอนาคตก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีๆน้องๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรับสมัครได้จากเว็บไซต์นี้เลยนะครับ